คุณรู้หรือไม่ซูเปอร์โบว์จะแข่งขันทุกต้นปีและซูเปอร์โบว์ครั้งต่อไปครั้งที่49จะแข่งขันกันที่ฟินิกซ์สเตเดียมในเกรนเดลอาริโซนา1กุมภาพันธ์ปี2015ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปดูผลงานของอาริโซนาคาร์ดินัลใน NFL เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวดีข่าวใหม่ของวงการสนุกเกอร์ฝั่งเอเชียครับเมื่อมือหนึ่งของโลกนั้นเป็นชื่อของดิงจินฮุยนักสนุกเกอร์จากจีนติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ครับเป็นเรื่องของวงการสอยคิวครับฝั่งเอเชียต้องจารึกประวัติศาสตร์ครับเมื่อดิงจินฮุยครับกลายเป็นนักสนุกเกอร์จากเอเชียคนแรกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนกลายเป็นนักสอยคิวมือหนึ่งของโลกโดยเราหยิบประเด็นมาจาก BBC แล้วก็ Sportra ครับ BBC พูดถึงจริงที่กลายเป็นนักสนุกเกอร์คนแรกของจีนครับที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกและเป็นคนที่11ตั้งแต่มีการจัดอันดับครั้งแรกในปี1976ครับดิงจินฮุยวัย27ปีเพิ่งจะทำสถิติโกย5แชมป์ฤดูกาลที่แล้วครับแถมยังเป็นนักสนุกเกอร์ที่โกยรายได้มากที่สุดนะครับและก่อนหน้านี้เขาก็ผ่านนิวโรเบอร์สันแต่เข้าไปถูกมาร์คเซอร์บี้เขี่ยตกรอบ UK Championship ซึ่งแบร์รี่เฮิร์นครับประธานนักสนุกเกอร์อาชีพเผยว่าดิงจินฮุยนั้นประสบความสำเร็จมากครับและฝีมืออย่างเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้อย่างสบายและจะนำความภูมิใจกลับไปยังจีนด้วยส่วนฝั่งของสื่ออย่าง Sportra ครับเล่นข่าวไปในทางเดียวกันครับบอกว่าดิงจินฮุยเป็นนักสอยคิวจากเอเชียคนแรกครับที่ขึ้นมือ1โลกได้สำเร็จและเป็นคนที่11นับตั้งแต่มีการจัดอันดับจากปี1976ซึ่งบริเฮิร์นก็ชื่นชมผลงานของนักสนุกเกอร์จีนรายนี้รายนี้เนี่ยนะครับพร้อมทั้งระบุว่าจะสามารถนำความภาคภูมิใจกลับไปยังประเทศจีนได้เลยครับแล้วก็ชมด้วยบอกว่าการที่เขาได้เป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะผลงานของเขาที่แสดงออกมานั่นเองครับ10คนที่เคยครองมือหนึ่งของโลกตั้งแต่มีการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี1976นั้นประกอบไปด้วยเรย์แลนดอนครับมีสตีฟเดวิดจอห์นฮิกกินส์รอนนี่โอซิลิแวนมาร์คเชลบี้คริปทอร์เบนมีสตีเวนเฮนรี่ครับมาร์ควิลเลียมดิลโรสันแล้วก็จัดพรัมลายล่าสุดก็คือเอเชียคนแรกติงจุดนี้นั่นเองนะครับจบครับช่วงนี้ไปต่อกันที่รายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมที่น่าสนใจกันบ้างครับโดยเฉพาะใน NFL เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคาร์ดินัลเก็บชัยชนะเหนือรัมได้ในบ้านแล้วตอนนี้พวกเขาก็ปูทางเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ใกล้เคียงมากขึ้นครับติดตามในช่วงของ Sport World ครับสำหรับทางเจ้าบ้านครับคาร์ดินัลก็ได้เซลเลอร์คาตันซาโร่ครับหวดถึง4ฟิลโกครับเตะกันล้วนๆนะครับเกมคู่นี้ก็ทำให้อาริโซนาคาร์ดินัลบุกชนะซันหลุยส์แรมไป12ต่อ6นะครับใน NFL นัดเทิร์ดเดย์ไนท์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาและช่วยให้เดอะคาร์ดินัลนั้นใกล้เข้ารอบเพลย์ออฟแล้วสติรวมตอนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับชนะ11แล้วก็แพ้ไปแค่3เกมเกมนี้ครับดรูสตันสันคอร์เตอร์แบ็กตัวจริงของคาร์ดินัลบาดเจ็บเข่าขวาครับก็เลยถูกหามออกจากสนามแล้วก็ส่งผลให้นี่เป็นเกมที่2ติดต่อเข้าไปแล้วที่ทำให้พวกเขานั้นต้องเสียคอร์เตอร์แบ็กตัวจริงในเกมที่พบกับแรมซึ่งลาลีฟิสเจอรัลปีกของคาร์ดินัลถึงกับเอ่ยปากว่าดีใจมากที่ปีนี้ไม่ต้องไปเจอกับทีมแรมอีกต่อไปแล้วด้วยครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง2เกมดังกล่าวในคาร์ดินัลเป็นฝ่ายชนะได้ทั้ง2เกมเลยแล้วก็เกมรับนั้นปล่อยให้เสียแต้มกับคู่แข่งไปเพียงแค่20แต้มแค่นั้นเองครับส่วนแรมความพ่ายแพ้หนนี้ก็ทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นที่แน่นอนแล้วครับปีนี้ไม่ดีครับชนะไปแค่6แล้วก็แพ้เพิ่มมาเป็น8เกมเข้าไปแล้วเกมนี้ผู้เล่นของรัมไม่ได้แสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหยียดผิวแต่อย่างใดครับหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็กระแสเรื่องนี้ลุกลามในวงการกีฬาเยอะเหมือนกันครับเคยมีผู้เล่น5คนของรัมนั้นทำท่ายกมือขึ้นอย่ายิงครับหรือว่าท่าแฮนซับดอนช็อตนั่นเองนะครับโดยที่เรื่องนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เมืองฟอร์กูสันนะครับที่ลุกลามบานปลายเรื่องการประท้วงไปใหญ่โตทั่วอเมริกาเนี่ยในช่วงที่ก่อนจะวิ่งออกจากอุโมงค์ห้องพักนักกีฬาลงสู่สนามพวกเขาเคยทำแบบนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีเขียนข้อความให้กำลังใจปลุกใจเกี่ยวกับเนื่องกับเหตุการณ์เหยียดผิวด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กที่ผ่านมานั่นเองครับครับ
จาก NFL ครับเราไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับก็เป็นเกมที่โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์นั้นเปิดบ้านเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สไป103-94ในศึก NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในเกมนี้เนี่ยทีมเยือนต้องลงสนามโดยที่ไม่มีเรบอนเจมส์ครับซึ่งทีมทราบเรื่องนี้ในช่วงก่อนเกมเท่านั้นนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายครับโดยการไม่มีเจมส์ในเกมนี้ส่งผลให้คาวาเลียร์ต้องหยุดสถิติชนะติดต่อกันเอาไว้ที่เพียงแค่8เกมเท่านั้นครับและเดวิดแบลตเฮดโค้ชของทีมได้ออกมาให้ข่าวว่าการบาดเจ็บของเจมส์ไม่ซีเรียสมากนักครับและจะต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันส่วนสกอตต์บรูคส์หัวหน้าโค้ชของ OKC ได้ออกมากล่าวหลังเกมบอกว่าเขาพยายามให้ลูกทีมเล่นแบบรัดกุมครับเพราะอย่างไรก็ตามในเกมนี้คู่แข่งยังคงมีผู้เล่นออลสตาร์อย่างคายลี่เออร์วิงและเควินเลิฟซึ่งถ้าประมาททั้ง2คนอาจจะสร้างปัญหาให้กับทีมของพวกเขาได้ครับสำหรับเควินดูแรนท์ที่วันนี้มีส่วนสำคัญครับทำให้ทีมชนะกล่าวว่าทีมของเขากำลังเติบโตขึ้นทั้งเกมรับและเกมรุกทุกคนเริ่มเข้าขากันมากขึ้นครับและพวกเขาจะพยายามทำอย่างนี้ต่อไปนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่าหลังจบเกมเรบอนเจมส์ที่นั่งให้กำลังใจเพื่อนอยู่ที่ข้างสนามก็ได้เข้าไปพูดคุยนะครับกับเควินดูแรนต์สตาร์ของทีมคู่แข่งทีมร็อกเกอร์รูมแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าทั้งคู่คุยอะไรกันนานกว่า5นาทีครับก็เหมือนเจอเพื่อนเก่านะครับใช่ดูบ็อกซ์สกอร์กันครับว่าเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ฝั่งของคาวาเลียร์สก่อนครับแต้มสูงสุดเป็นคาร์ลี่เออร์วิงนะครับ20แต้มตามด้วยเควินเลิฟ18แต้มคริสตันทอมสันก็14แต้ม13รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์นะครับส่วนฝั่งของ OKC เนี่ยแต้มสูงสุดเป็นรัสเซลเวสต์บรุคนะครับ26แต้ม7รีบาวด์8แอสซิสต์ตามมาด้วยเควินดูแรนต์19แต้ม6รีบาวด์5แอสซิสต์นะครับและเรจจี้แจ็คสันนะครับ13แต้ม4รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ครับผลคู่อื่นๆก็มี1คู่มาฝากกันนะครับฮูสตันร็อกเก็ตส์ก็แพ้ในช่วงต่อเวลาให้กับซาคราเมนโตคิงส์ไป113ต่อขออภัยครับชนะซาคราเมนโตคิงส์ในช่วงต่อเวลาไป113ต่อ109ครับข้ามไปดูกันที่กอล์ฟบ้างนะครับในช่วงปลายปีนี้ก็รายการ Australian PGA ก็มีแข่งกันต่อเนื่องนะครับโดยที่ไปดูฟอร์มของอดัมสกอตครับนักกอล์ฟดีกรีมือ3ของโลกจากออสเตรเลียนี่ก็ยังไล่ผู้นำไม่ทันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ในการแข่งขันกอล์ฟรายการเป็นกอล์ฟวันเอเชียทัวร์ครับรายการสุดท้ายของฤดูกาล2014ก็คือ Australian PGA Championship ที่สนาม RACV Royal Pine Resort ที่ประเทศออสเตรเลียครับการแข่งขันวันที่2จบไปเรียบร้อยแล้วแม้ในรอบ2เนี่ยดัมสกอตจะออกรอบทำได้ดีครับเก็บสกอร์เพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์จบ2วันสกอร์รวมอยู่ที่7อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังไม่สามารถแทรกขึ้นมาเป็นผู้นำบนลีดเดอร์บอร์ดได้นะครับก็ตามหลังผู้นำร่วมมีอยู่2คนก็คือเวดออมส์บี้แล้วก็สกอตสเตรนท์นะครับ2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติเป็นออสซี่ด้วยกันก็ตามหลังกันอยู่2สโตรกครับส่วนบูวิกลี่ผู้นำจากวันแรกโปรจากสหรัฐอเมริการายนี้ก็รอบที่2เก็บสกอร์เพิ่มไม่ได้นะครับก็ทำให้2วันสกอร์รวมเท่าเดิมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์แล้วก็อันดับหล่นมาอยู่ที่4ด้วยนะครับผู้ชมติดตามการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้รอบที่3ได้ตั้งแต่ช่วงสายของวันพรุ่งนี้ทางช่อง Fox Sport 2นะครับตั้งแต่ช่วง 8:00 น.เป็นต้นไปครับ Sandon has got himself up into a tie for 10th Remember he was has had a bit of a struggle on the back เราไปต่อที่การแข่งขันเทนนิส International Premier Tennis League ครับโดยขณะนี้กำลังทำการแข่งขันสนามสุดท้ายครับที่สนาม Hamden Sport Complex ในนครดูไบครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่2ครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างมะนิลาแมฟริกส์ครับทีมรองของท้ายตารางกับจ่าฝูงอย่างไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสครับเริ่มด้วยการพบกันของ2ตำนานอย่างมาร์คฟิลิปปูซิสครับตำนานเทนนิสจากออสเตรเลียของมานิลาแมฟริกส์ครับพบกับฟริกซานโตโรตำนานจากฝรั่งเศสนะครับของไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาร์คฟิลิปปูซิสนำอยู่5ต่อ3ครับก็เพิ่งจะแข่งคู่แรกเท่านั้นเองครับส่วนคู่อื่นเดี๋ยวจะมีโจวินเฟรดซงก้าเดี๋ยวคู่ต่อไปก็จะดวลกับแกลมงฟิลด์นะครับครับนี่เป็นภาพสัญญาณสดที่ให้ได้ชมกันนะครับอ
ก็ส่วนเรื่องของเทนนิสเนี่ยก็สิ้นปีนี้ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องรอบเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ตัดสินใจโปรแกรมท่องเที่ยวนำเสนอที่หัวหินด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเทนนิสรายการพิเศษจัดขึ้นชื่อรายการว่า World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับรายการนี้ก็เชิญผู้ชมไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจอกับนักเทนนิสระดับโลกมาลงแข่งกันนะครับรายการพิเศษนั้นจะประกอบไปด้วยโทมัสเบอร์ดิชมิรอสราวนิกครับดาวิดเฟเรย์จอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนีนี่แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้ทัวร์นาเมนต์จะมีขึ้นระหว่างวันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่2มกราคมนะครับใช้สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายการนี้รับชมถ่ายทอดสดผ่านทางทรูวิชั่นได้ที่เดียวเลยครับทางช่องทรูเทนนิส HD หรือว่า670ตอนนี้ยังรับชมได้สะดวกมากขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชันของ TrueVision Anywhere ครับคุณผู้ชมครับเราติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันต่อครับเจสันเดย์นักกอล์ฟจากออสเตรเลียรวมทั้งคาเมรอนทิงเกิลนักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการแฟรงคินเทมเพิลตันชูตเอาท์ที่สนามทีบูรอนกอล์ฟคลับในเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกหลังจากทั้งคู่จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างแฮร์ริสอิงลิชและแมตต์คูชาสองคู่แข่งชาวอเมริกันอยู่2สโตรกเจนเซนบัตตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2009ยอมรับอยากเป็นนักแข่งให้กับทีมแมคคาเรนนานกว่าปี2015เพราะต้องการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ภายใต้สังกัดแมคคาเรนหลังจากแมคคาเรนเพื่อตัดสินใจเลือกเขาให้เป็นนักแข่งของทีมต่อไปและเป็นคู่หูกับเฟอร์นันโดอลองโซที่เพิ่งดึงตัวมาจากเฟอร์รารี่ด้วยการต่อสัญญาออกไปเป็นเวลา2ปีเพื่อให้เขาเป็นนักแข่งในปี2015และเป็นตัวเลือกในปี2016สาธิตาเทวีนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงของอินเดียยอมรับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสาธิตาได้เดินทางเข้าพบกับราชีฟเมธาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกอินเดียณที่ทำการของคณะกรรมการโอลิมปิกอินเดียหรือ IOA ในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนอกจากนี้คณะกรรมการโอลิมปิกอินเดียยังเตรียมทำหนังสือถึงไอบ้าเพื่อให้ปลดโทษแบนสาริตาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วยนี่คือเรื่องของกีฬารอบโลกที่เราหยิบยกมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับกระแสฟุตบอลทีมชาติไทยฟีเวอร์ครับล่าสุดบัตรชมซูซูกิครับนัดชิงชนะเลิศวันพุธที่จะถึงนี้นะครับขายหมดอย่างรวดเร็วโซเอาไปแล้วครับในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนับตั้งแต่เปิดขายช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในทีเดียวเลยครับ12ธันวาคมปี1987มุกกี้เบลล็อกอดีตผู้การนิวเจอร์ซีย์เน็ตส์ทำสถิติใหม่ NBA ด้วยการแย่งบอล13ครั้งในเกมเดียว